วาดยังไงวาดถึงไหนถึงจะเรียกว่าวาดไปเรื่อยๆก็ยอมรับว่าเราเป็นขี้ขโมยเดี๋ยววันนี้เรามาค้นหาลายเส้นของตัวเองไปด้วยกันจะเปลี่ยนไป What the Lady and gentlemen please welcome Dumbgon Hiนักวาดที่แบบวาดรูปสวยมากไหมวาดรูปสวยมากแล้วเราอยากจะเข้าไปแบบกราบกรานไปไหว้ไปกราบตักใกล้ๆแล้วก็แสดงความแบบว่าชื่นชมว่าคุณพี่วาดสวยจังเลยทำไมคุณพี่ถึงมีลายเส้นการวาดรูปที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคุณน้องที่เป็นศิลปินหน้าใหม่เป็นนักวาดเพิ่งหัดวาดรูปเนี่ยก็อยากจะมีลายเส้นแบบนั้นบ้างค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่มีเคล็ดลับอะไรร้อยทั้งร้อยนะร้อยทั้งร้อยก็จะบอกอย่างนี้ก็คุณวาดรูปไปเรื่อยๆอะค่ะก็เดี๋ยวถ้าเจอเองนะคะชุชุนาแบบนี้อะแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งหัดวาดรูปคุณผู้ชมเราที่เพิ่งหัดวาดรูปอะความรู้กระจายเลยมากเลยเป็นตัวเล็กตัวน้อยเพิ่งเกิดขึ้นมาในวงการเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการก็เลยได้ดูว่าแบบคนที่จะวาดยังไงวาดถึงไหนถึงจะเรียกว่าวาดไปได้เรื่อยวันนี้พี่มีเคล็ดลับพี่มีเทคนิคนำมาฝากกันเพราะงั้นก็จับมือพี่เดี๋ยววันนี้เรามาค้นหาลายเส้นของตัวเองไปด้วยกันก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยทุกคนเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นก็คือสีไม้ Master Arts วันนี้ไม่ได้มากล่องเดียวมาหลายเซตเลยมีทั้งแบบ124สีแบบเซตพาสเทลหรือแบบเซตสำหรับวาดมังงะโดยเฉพาะและด้วยใช้สีสูตรใหม่เป็นสูตรที่ดีสุดของทาง Master Arts เนี่ยรับรองได้เลยว่าสีที่เราระบายออกมาก็มีความสดมีความสวยระบายง่ายหาซื้อง่ายตอบโจทย์ทุกลายเส้นไม่ว่าจะเป็นเลเวลเริ่มต้นจนไปถึงแบบโอ้เก่งกาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีก่อนอื่นนะทุกคนอยากจะให้เห็นภาพตรงกันก่อนว่าส่วนตัวเราเองอ่ะก็ไม่ใช่คนที่มีลายเส้นในการวาดรูปที่หวือหวาไม่มีลายเส้นชัดเจนวาดได้หมดเลยจะเป็นไทยจีนฝรั่งเทศญี่ปุ่นก็คือวาดได้แต่ไม่เก่งแต่ไม่เก่งสักด้านเรียกว่าเป็นเป็ดแล้วก็ลายเส้นเป็ดที่แข็งแกร่งมากส่วนตัวเราก็ไม่ได้มองว่าเรามีลายเส้นชัดเจนแต่คนที่มาดูงานของเราอ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่ไงลายเส้นอัตมประกรณ์นี่ไงการวาดแบบอัตมประกรณ์คือคนวาดอ่ะไม่รู้นะแต่คนดูอ่ะรู้ว่าคนเนี้ยว่าอันเนี้ยรูปเนี้ยนางอัตมประกรณ์วาดแน่นอนนั่นคือหน้าที่ของลายเส้นคือการแสดงความเป็นธรรมชาติผ่านผลงานของเราที่มันซัมฮาวไม่รู้มันออกมาเองเรามีเบสิกการวาดรูปที่คล้ายๆกันแต่ลายเส้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องฝึกมันจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติจนมันแยกไม่ออกว่านี่คือการฝืนแล้วทุกคนขามันไม่มีทางลัดมันไม่มีทางลัดมันจะไม่เกิดขึ้นได้ในวัน2วันแต่ถ้าเราวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆจนเราหาจุดโฟกัสเจอว่าทิศทางของเราจะไปในทางไหนนั่นแหละคือลายเส้นของเราสำหรับใครที่งงๆสับสนจะทำยังไงดีเรามีลิสต์สเต็ปขั้นตอนมาแนะนำกันวิ่งเข้าไปหาอาร์ตต้องวิ่งไปทางไหนนอนอยู่บ้านได้ไหมวิ่งไปทำไมจะบอกอะไรให้นะทุกคนก่อนอื่นที่เราจะเริ่มฝึกตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือมันจะต้องทำให้สภาพแวดล้อมของเราทำให้มันกลายเป็นพื้นที่ในการที่เราจะเสพอาร์ตง่ายๆเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มันมีอาร์ตมีศิลปะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นการดูการ์ตูนการดูหนังการฟังเพลงการดูรูปการอ่านหนังสือการต่างๆนิสัยของอาร์ติสต์ที่ดีคือการดูงานเสพงานบ่อยๆพอเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแบบว่า
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาร์ตโปรดักต์เยอะๆเราจะได้กลิ่นมันเตะเข้าจมูกบ่อยๆสายตาเราจะถูกมองบ่อยๆว่าโอ้มันมีเปิดตาที่3ของเราดวงตาของการเป็นอาร์ติสต์ของเราปุ๊บมันก็จะสังเกตต่างๆได้ว่าแบบเฮ้ยว่าแบบโลกใบนี้มันไม่ได้มีรูปแบบการวาดในเส้นแค่อย่าง2อย่างนะมันมีแบบ7ล้านพันอย่างสไตล์มันไม่ได้มีแค่นี้เนอะป่ะตอนเด็กยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างของเราตอนเด็กคือเราก็โตมากับการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นมูนไลท์การ์ตูนทันมั้ยไม่ทันแล้วมูนไลท์การ์ตูนนะแล้วเราก็เข้าใจว่าการวาดรูปคือการวาดเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมะอย่างเดียวแต่พอโตมาหน่อยนึงปุ๊บอ้าวการ์ตูนฝรั่งก็มีการ์ตูนไทยก็เป็นอีกสไตล์นึงการ์ตูนประเทศจีนก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็คือมันเยอะมากถ้าฉันไม่ถนัดสายนี้ฉันอาจจะเป็นสายนี้ก็ได้นี่ออกมาเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดให้เราไม่ถูกขังอยู่ในกรอบเดียววิ่งเข้าไปหามันเสพเยอะๆเสพอาร์ตเยอะๆเอาโปสเตอร์มาแปะ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 ให้มันเห็นมาโอ้ยมันมีพลังเต็มไปหมดเลยมี energy ฟิลนั้นทำตัวเป็นนักขี้ขโมยความลับอย่างหนึ่งของเราอาร์ติสต์แบบเราก็คือเราขโมยกันเก่งมากครับก็ยอมรับว่าเราเป็นขี้ขโมยเจออะไรที่ชอบที่เท่ที่สวยที่รู้สึกว่าน่าเก็บไว้น่าทำตามน่าจดจำจดมันลงไปวาดมันลงไปเขียนมันลงไปขโมยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในสมุดเราปึ้งฟังดูแปลกๆแต่ว่านั่นแหละมันจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้เรียนรู้ลายเส้นเรียนรู้การเขียนคาแรคเตอร์ตัวนี้ตัวการ์ตูนตัวนี้คนที่เขาวาดแบบเนี้ยเขามีการคิดยังไงเขาตวัดปากกายังไงมันยังไม่จำเป็นต้องเหมือนหรอกนะทุกคนแต่ว่าให้นึกสภาพเส้นขยุกขยุยถึงแม้วันนี้มันจะยังไม่สวยแต่มันเป็นสเต็ปหนึ่งในการที่เราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราได้ฝึกการเขียนการจดได้ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆของมือให้มันชินกับการวาดการจับดินสอการจับสีเราจะค่อยๆได้ศึกษาองค์ประกอบของการใช้สีของคนนี้เราจะค่อยๆได้เรียนรู้การวาดลายเส้นดวงตาของคนคนนี้เจออะไรมาชอบแล้วเขียนแล้วจดลงไปเลยทำมันให้กลายเป็นรูทีนของเราจังหวะนี้แหละเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากการเป็นนักเสพอาร์ตอย่างเดียวให้กลายเป็นนักสร้างอาร์ตจะรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะขีดเขียนลงบนสมุดลงบนหนังสือชาวบ้านลงบนบทเรียนที่ครูให้มาสักอยากจะเขียนแต่งเติมเพิ่มเติมอันนั้นแหละมาถูกทางแล้วคุณผู้ชมหาความรู้ใส่หัวโอ้เป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อมากเลยคุณผู้ชมแต่มันจำเป็นจะต้องเรียนรู้จริงๆเดินเก่งวันนี้คลิปนี้ก็ขอเดินหน่อยมันจำเป็นต้องเรียนรู้จริงๆนะเมื่อเรารู้สึกว่าเราหัดเขียนบ่อยๆแล้วเราอยากจะสร้างงานที่เป็นของตัวเองผ่านสมองของเราเองแต่มันยังทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ผ่านเบสิกต่างๆที่เราควรจะต้องมีนึกออกไหมการเขียนรูปทรงรูปร่างองค์ประกอบต่างๆความรู้เบสิกที่มันจะทำให้เราสร้างงานนี้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจแสงเงาการสร้างงานมันก็จะสวยขึ้นง่ายมากๆเลยไปหาความรู้ใส่ตัวบ่อยๆให้เลเวลเราได้อัพมากขึ้นให้ดวงตาอาร์ติสต์ของเราเนี่ยเป็นดวงตาที่ส่องสว่างมากขึ้นเห็นแตงโมอยากวาดแตงโมเราก็รู้เลยว่ามันควรที่จะเริ่มจากวงกลมเห็นตึกก็อ๋อสี่เหลี่ยมเหล่านี้ถ้าเราได้เบสิกปุ๊บอุ๊ยมันไปไวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวาดในแบบที่ตัวเองไม่ชอบ What the food ทำไมถึงให้วาดสิ่งที่ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบไงเรากำลังหาลายเส้นของตัวเองแต่ว่าวาดในสิ่งที่ไม่ชอบอย่างนั้นหรือพี่คือเป็นอย่างนี้เราต้องฝืนธรรมชาตินะครับเนี่ยเมื่อเราวาดไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเราจะค่อยๆดูว่าสิ่งที่เราวาดบ่อยๆมันออกมาเป็นรูปแบบไหนคนที่เราวาดบ่อยๆมันเป็นสไตล์ไหนแล้วเส้นแบบไหนมันไม่ชอบแล้วเส้นแบบไหนที่เราไม่ถนัดเลยที่เราแบบรู้สึกมันยากจังเลยมันยากไม่ถูกใจโอ้วาดแล้วเครียดวาดแล้วไม่มีความสุขพอถึงจุดนี้ลองฝืนตัวเองดูเพื่อให้รู้ว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ถูกจริตเราหรือว่า
เราแค่ยังเลเวลไม่ถึงเรายังมีความรู้ไม่มากพอที่จะวาดอันนั้นถ้าเลเวลยังไม่ถึงเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเราค่อยก้าวค่อยไปสู่ลายเส้นแบบนั้นหรือมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ชอบจริงๆจะได้โฟกัสถูกว่าโอเคถ้าเป็นแนวเนี้ยไม่ใช่ละฉันไปแนวอื่นดีกว่าเดี๋ยวออกมาหรือแบบเช่นแบบเราวาดเส้นหดๆปุ๊บแบบโอเคลงเงาจัดเรียลลิสต์มากๆสมจริงมากๆรู้สึกว่าทรมานมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการมันรุ่มร้อนไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปวาดคิ้วๆน่ารักน่ารักกันดีกว่าเป็นฟิลพาสเทลอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้งานวาดของเรามีรูปแบบสีสันที่มีความพาสเทลน่ารักมุ้งมิ้งหวานๆก็อยากจะแนะนำคอลเลคชันนี้เลยมาสอาร์ตเขามีพาสเทลเซตคอลเลคชันที่มาในรูปแบบ3โทน3ธีมน่ารักมากก็คือมีเซตเลสมาโกรนส์ที่จะออกนุ่มๆหวานๆมีซัมเมอร์พาราไดซ์ที่จะมีความแบบว่าสดชื่นสดใสขึ้นมาแต่ก็ยังน่ารักอยู่แล้วก็วินเทจดรีมฟิลหวานวินเทจชวนฝันส่วนตัวเราชอบวันนี้น่ารักมากเป็นสีเซตสีที่เราใช้บ่อยมากแล้วพอเขาจัดเซตมาให้แบบเนี้ยเขาจัดเซตมาให้เรียบร้อยแบบเนี้ยปุ๊บอะเฮ้ยมันหยิบเลือกไปใช้งานได้ง่ายมากเลยนึกออกปะแล้วความแพ็คกล่องแพ็คเกจคุณผู้ชมน่ารักไหมรักจะเอาไปลองวาดหรือลงสีปุ๊บเนี้ยผลงานของเรามันก็จะเป็นฟิลหวานนุ่มๆดื้อไหมดื้อมีเรื่องที่ต้องสารภาพบอกทุกคนก่อนก็คือความจริงก็คือลายเส้นของเราอะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเปลี่ยนไปรู้ไหมว่าลายเส้นเราเปลี่ยนได้ลายเส้นที่เปลี่ยนไปแต่ใจยังเหมือนเดิมมันก็เหมือนการเขียนลายมือของเรานั่นแหละทุกคนเพราะนั้นมันก็จะมีการค่อยๆเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามช่วงสมัยบ้างอยู่แล้วมีช่วงนึงที่เราอาจจะอินความแบบสมจริงสมจังมันก็แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าหยุดทางที่ดีถ้ามันจะเปลี่ยนก็ให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ลายเส้นน่าจะดีขึ้นค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาชาเลนจ์ตัวเองให้มันเจองานที่ยากมากขึ้นขยับตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนไปลองอะไรใหม่ๆถึงองค์ประกอบต่างๆมันจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ลายเส้นความเป็นตัวเองที่ออกมาในทุกครั้งอ่ะอันนั้นแหละความเป็นเราอย่าหยุดเครื่องมือเราเก็บอันนี้ไว้ท้ายสุดเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราจะค้นหาลายเส้นของตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆไม่ใช่เครื่องมือเป็นสิ่งที่จะนำพาความสะดวกสบายให้กับการเดินทางของเราแต่สิ่งที่จะพาเราไปสู่จุดหมายได้นั้นก็คือตัวเราเองนะจ๊ะแค่เพียงว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยมันจำเป็นว่าจะต้องใช้งานให้ถูกทางถูกวิธีของมันสมัยก่อนตอนที่เราเป็นเด็กๆก็คืออุปกรณ์อาร์ตอุปกรณ์ศิลปะมันยังไม่เยอะเท่านี้พอเอาสีไม้ไประบายเศษกระดาษที่มันแบบขรุขระมันก็ไม่สวยไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดมาเพื่อสีน้ำไม่ใช่สีไม้นึกออกปะเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ากระดาษสีนี้กระดาษว่าดูมันมีทั้งสีกระดาษสีน้ำกระดาษสีไม้กระดาษแบบแข็งอ่อนบางยวบหนาอัดร้อนอัดเย็นต่างๆเช่นเดียวกันกับสีเอาเข้าเลยหลายคนก็จะตกมาตายตรงนี้ว่าแบบเอ้ยเราใช้งานไม่ถูกต้องถูกวิธีมันก็เลยไปได้ช้าถ้าอยากไปได้เร็วก็เลือกเครื่องมือให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการเมื่อก่อนเข้าใจว่ามีสีแค่12สีตอนนี้คือมีเยอะไปหมดเลยนะคะอย่างกล่องเนี้ย124สีคิดดูว่าถ้าเป็นสมัยนั้นน่ะฉันคงไปได้ไกลมากๆเลยถ้าฉันเจอสีที่มีเซตสีเยอะขนาดนี้สมมติว่าเรามาทางสายอนิเมะเราเข้าใจตัวเองว่าเรามาทางอนิเมะแน่นอน Master Art เขาก็มีเซตสีสำหรับวาดมังงะวาดอนิเมะเหมือนกันเอาเข้าเลยเหรอนี่นะครับนี่คือเซตสีบรรทัดสำหรับวาดมังงะโดยเฉพาะ
นอกจากคุณสมบัติเรื่องความสดเรื่องความระบายลื่นด้วยไส้ที่ใหญ่ถึง 3.3 มิลลิเมตรคือแบบระบายแป๊บเดียวเต็มไส้ก็อย่างที่บอกเป็นสูตรที่ดีสุดของทางมาสเตอร์อาร์ตไม่หักง่ายตอนที่เราเหลาเรื่องความปลอดภัยก็คือไว้ใจได้เลยเพราะว่ารับรองจากทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเซตทั้งหมดเนี่ยก็คือได้คุณสมบัติเหล่านี้ไปหมดนะฮะแต่ว่าความพิเศษของเซตมังงะอันนี้ก็คือเขาคัดเฉดสีเฉพาะมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเนื้อสีแซลมอนสีต่างๆที่เราจะได้ใช้บ่อยๆเวลาที่เราวาดมังงะจะเอามาวาดเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราบอกว่าวาดแล้วก็เลือกใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าอยากวาดหวานๆก็ไปพาสเทลใช่ไหมพาสเทลพาสไทเหล่านี้3ตัวนี้นะ3ตัวนี้พาสเทลด้านหลังก็จะมีบอกเหมือนกันว่าแบบสีอันไหนพิเศษยังไงบ้างแต่ถ้ารู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้หรือเป็นคนที่วาดได้หลายรูปแบบลายเส้นเหมือนกับตัวเราที่เราวาดได้หลายสไตล์มากต้องการใช้สีหลายรูปแบบก็จัดไปเลยจัดพี่สาเซตนี้เลย124 สีตัวเซต124สีตัวนี้ก็เอาไปเลยจุกๆแน่นๆปัวๆในนี้ก็จะมีทั้งเซตสีที่เป็นสีทั่วไปเซตสีที่เป็นสีพาสเทลแล้วก็เซตสีแบบคลุมโทนก็คือมีเลนส์ของตัวสีกว้างมากเราจะเอาไประบายแนวน่ารักแนวสดใสแนวจริงจังหรือแนวสีสด124สีนี้มีมาให้ครบนะครับด้านในปุ๊บเนี่ยของเขาก็จะมีพิเศษมาเพิ่มก็คือมีตัวเบลนเดอร์มาให้ด้วยนี่คือดินสอเบลนเดอร์เบลนเดอร์เผื่อคนที่ไม่รู้จักเบลนเดอร์นะครับก็คือเป็นไม่ใช่ดินสอสีแต่เอาไว้ระบายฝนทับบริเวณที่เราระบายนั้นเรียบเนียนมากขึ้นก็ใช้เบลนเดอร์นี้ถูระบายทับไปสีมันก็จะเนียนนวลเนียนอะไรเงี้ยมีเฉพาะในกล่อง124สีเท่านั้นนะเบลนเดอร์เนี่ยแล้วในเซตนี้ก็ยังมีถาดมาให้ด้วยมีกบเหลาดินสอแล้วก็มีแมนนวลคัลเลอร์ชาร์ตเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องแข็งแรงทนทานเห็นไหมสมัยเนี้ยเขามีเทคโนโลยีเขาจัดเซตจัดตั้งมาให้กันแบบตอนเด็กคือไม่มีอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้แบบนี้บ้างสรุปนะครับทุกคนค่ะก็คือเราก็อยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังเริ่มต้นในการหาตัวเองหรือไม่ใช่น้องๆก็ตามรุ่นพี่เพื่อนๆที่กำลังเพิ่งเข้ามาในเหยียบเข้ามาในการหัดวาดรูปเราเนี่ยเรารู้ว่ามันยากเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนดีแต่ก็ไม่อยากจะให้กดดันเพราะว่าเดี๋ยวสักวันมันจะมาเองนะครับสักวันความเป็นตัวเรามันจะโผล่ออกมาเองผ่านทางผลงานของเรานี่แหละถามว่าตัวฉันนั้นก็ยังไม่ได้มาแบบ 100% ก็ยังค่อยๆค้นหาตัวเองไปพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละแต่อย่างน้อยเราก็มีเส้นทางเล็กๆของตัวเองที่ทำให้เรารู้ว่าควรต้องไปทางไหนแล้วก็ทำให้เราได้เอนจอยกับการสร้างผลงานมากขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเด้อจ้าเอาละครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกครั้งหนึ่งกับ Master Art ทั้ง3เซตนี้เลยนะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะครับทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำตัวแทนจำหน่ายหรือว่าลิงก์ที่ description ที่เราจะแปะไว้ให้ด้านล่างนี้กระซิบบอกว่ามัสอาร์ตเป็นสีที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดแหละง่ายที่สุดแล้วในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยมียอดวิวถ้าช่วยกันกดไลค์มันก็จะไปโผล่ที่หน้าฟีดคนอื่นบ้างขึ้นบายบาย